ปาฏิหาริย์พระบรมธาตุที่ยอดเขาพระพุทธบาทหลวงพ่อปานเมื่อเวลาใกล้ค่ำคณะ5ทุดงมีหลวงพ่อปานเป็นประมุขต่างก็หาที่ปักกลดตามที่ตนเห็นสมควรเมื่อปักกลดเสร็จทำวัดสวดมนต์ตามระเบียบของพระที่เดินไปหาที่ตายเพราะวัดอยู่สบายกว่าท่านเดินไปกันอย่างชนิดไม่ทราบว่าอาหารมื้อหน้าหรือมื้อนี้จะมีที่ไหนไม่มีใครสนใจเรื่องอาหารเพราะคิดว่าตายเดี๋ยวนี้ไปนิพพานเดี๋ยวนี้ไปนิพพานดีกว่าอยู่เป็นพระกินข้าวเมื่ออารมณ์ทุกท่านเป็นอย่างนี้นอกจากหลวงพ่อปานท่านปรารถนาพระโพธิญาณอย่างเดียวแต่ท่านก็มีชั้นดุสิตเป็นที่ไปเป็นประจำอยู่ทุกวันแล้วสมัยก่อนท่านสอนไปนิพพานช้าไม่ใช่โตแล้วเรียนรัดแต่ท่านหวังผลแน่นอนถ้ามีอารมณ์ถึงสวรรค์ชั้นกามาวจรท่านก็สอนให้ไปชั้นที่ตัวมีวาสนาถึงเป็นประจำเพื่ออารมณ์จะได้ผูกพันเมื่อตายอารมณ์จะแจ่มใสมีที่ไปแน่นอนหรือท่านองค์ใดไปพรมตามกำลังฌานได้ท่านก็ไปของท่านเป็นประจำพวกที่เบื่อสวรรค์กามาวจรหรือพรมมีอารมณ์ถึงพระนิพพานถ้าได้มโนมยิทธิต่างก็ไปนอนนิพพานเป็นปกติตอนนี้พวกนักธรรมอาจจะสงสัยว่านิพพานนี่ศูนย์นี่เจ้าประคุณไปนอนกันได้อย่างไรเอาอย่างนี้นะขอตอบแบบนักเทศก่อนเพราะนักธรรมเป็นพวกนักเทศเมื่อนิพพานศูนย์เรามีอารมณ์ถึงนิพพานได้และได้มโนยิทธิเราก็ไปนอนมันที่ศูนย์ตามที่เราเข้าใจมันจะศูนย์แบบหมดไปเหมือนกระดาษเผาไฟหรือศูนย์จากอำนาจกิเลสตัณหาก็ตามใจเถิดนอนมันตรงนั้นแหละทีนี้ถ้าตอบอย่างนักปฏิบัติตามลำดับคำสอนก็ไม่มีอะไรยากเราไปสวรรค์ได้ไปพรหมได้ทำไมจะไปนิพพานไม่ได้ถ้าอารมณ์เราละเอียดพอที่จะเข้านิพพานได้ถ้าสงสัยเชิญทำให้ถึงจะหมดสงสัยเองนักปฏิบัติต้องค้นคว้าด้วยการทำจริงไม่ควรยึดอุปทานที่ได้ยินได้ฟังมาเป็นหลักถ้าคิดอย่างนั้นไม่มีทางถึงอะไรเลยคุยฟุ้งไปเสียนานลูกหลานคงอยากฟังเรื่องพระบรมธาตุแสดงปาฏิหาริย์กันแย่แล้วฉันมันคนแก่ลงได้บ่นอะไรแล้วก็มักจะบ่นเลอะเทอะเสมอพวกลูกหลานจงจำไว้เมื่อเวลาที่เธอแก่ลงมากแล้วอย่างไหนที่ฉันทำไว้หรือคนแก่คนอื่นทำไว้เห็นว่าไม่ดีจงอย่าลอกแบบไปทำจงเป็นคนแก่ที่ทรงอารมณ์ปกติดีกว่าเป็นคนแก่ขี้บ่นอย่างฉันฉันคงรักพระพุทธศาสนามากไปกระมังเรื่องของฉันเองไม่ใคร่บ่นแต่เห็นใครทำให้พระศาสนาผันแปรฉันอดบ่นไม่ได้ถ้ารำคาญจงคิดว่าเราฟังเสียงลิงของหลวงพ่อบ่นให้ฟังก็แล้วกันและจงภูมิใจที่ฟังเสียงสัตว์เดรัจฉานรู้เรื่องคงจะโก้กว่าคิดว่าฟังเสียงตะแก่บ่นเมื่อยามค่ำมาถึงเวลาประมาณ20นาฬิกาอากาศกำลังสบายท่านเรียกพระเข้าประชุมให้ทุกองค์ทรงพุทธานุสติกรรมฐานจนอารมณ์ทรงฌานตามความพอใจของท่านท่านตรวจของท่านรู้ไม่ต้องมานั่งถามให้ลูกศิษย์โกหกอาจารย์เมื่อท่านพอใจแล้วท่านสั่งให้ทุกคนออกจากฌานตั้งอารมณ์อยู่อุปจารสมาธิเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติของพระชุดนั้นเมื่อทุกองค์ทรงอุปจารสมาธิพร้อมแล้วท่านเปล่งวาจาดังๆว่าด้วยข้าเคยบำเพ็ญบารมีมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน
ถ้าการบำเพ็ญบารมีนี้จะเป็นปัจจัยให้ข้าได้บรรลุพระโพธิญาณในอนาคตแล้วขอสมเด็จองค์พระประทีปแก้วสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดแสดงปาฏิหาริย์ให้เป็นมหัศจรรย์จะเป็นปาฏิหาริย์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ตามแต่พระพุทธองค์จะทรงเมตตาเพื่อปลูกฝังศรัทธาของพระที่ร่วมเดินทางมาณบัดนี้เถิดพระพุทธเจ้าข้าแล้วท่านก็เข้าสมาธิบรรดาลิงหน้าพลับพลาทั้งหลายก็เข้าสมาธิบ้างเรียกกันตามภาษาชาวบ้านว่าพยายามขี้ตามช้างเมื่อเห็นช้างขี้ลิงก็ขี้บ้างแต่ทว่าจะขี้ก้อนเท่าช้างหรือไม่ไม่สำคัญขอให้ขี้อย่างช้างได้ก็แล้วกันเมื่อต่างคนต่างขี้ตามช้างเวลาผ่านไปไม่ถึง2นาทีก็ปรากฏเป็นดวงดาวดวงใหญ่ประมาณว่าผ่าศูนย์กลางสัก200เซนกว่าใหญ่เหลือเกินขึ้นมาจากยอดเขาที่พระพุทธบาทมี3ดวงด้วยกันมีแสงสว่างมากหลวงพ่อปานมีคำสั่งให้บรรดาลิงหน้าพลับพลาทั้งหลายลืมตาชมพุทธบารมีดวงดาวดวงนั้นตั้งอยู่ที่ยอดเขานานประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็ลอยวนรอบเขา3รอบแล้วมาตั้งอยู่ที่พระพุทธบาทนานประมาณ1ชั่วโมงแล้วค่อยๆเลื่อนไปที่เดิมอย่างช้าๆหลวงพ่อปานท่านกราบพวกลิงหน้าพับพาก็กราบกราบด้วยอารมณ์ปิติชุ่มชื่นเมื่อดวงดาวหายเข้าที่เดิมหลวงพ่อสั่งเจริญพุทธานุสติตลอดเวลาที่ตื่นอยู่ลูกหลานทั้งหลายพระที่ไปคราวนั้นแต่ละท่านบอกว่าเกิดทำปิติบอกไม่ถูกตลอดคืนไม่มีใครหลับอารมณ์โพลงตลอดคืนอารมณ์สมถะและภาวนาแจ่มใสกว่าที่เคยทำมาแล้วหลายเท่าเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาอย่างไม่มีอะไรสงสัยเชื่อมั่นในหลวงพ่อปานว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีบารมีแก่กล้าจริงความเชื่อสองประการนี้เป็นผลใหญ่ทำให้ไม่มีใครหลับเมื่อไม่หลับก็ต้องออกเที่ยวเป็นการสร้างความเพลิดเพลินให้แก่อารมณ์การเที่ยวไม่ได้เที่ยวป่าด้วยเกรงว่าเสือจะอ้วนเร็วเกินไปสถานที่เที่ยวก็คือกามาวจรทุกชั้นพรหมโลกทุกชั้นและไปหยุดเอาที่นิพพานที่พวกนักธรรมว่าศูนย์ไปไหนมีเจ้าถิ่นต้อนรับด้วยดีอย่างบอกไม่ถูกอารมณ์แจ่มใสร่างที่ออกไปใสกว่าเดิมหลายเท่าเรื่องคบอาจารย์ชั้นจานแก้วนี่ดีนักดีกว่าคบจานถ้วยเพราะแตกง่ายจานกะละมังก็มีกระเทาะจานสองอย่างความสวยสดสะอาดน้อยกว่าจานแก้วจานแก้วสะอาดกว่ามากศักดิ์ศรีก็ดีกว่าเยอะอาจารย์ผู้สอนธรรมก็เหมือนกันถ้าไปพบจานกะละมังหรือจานถ้วยก็แย่หน่อยพบจานแก้วก็บุญตัวเรื่องนี้เป็นเรื่องกฎของกรรมช่วยอะไรใครไม่ได้พระชุดนั้นท่านมีบุญท่านพบจานแก้วท่านเลยเป็นแก้วไปด้วยแต่ละท่านต่างเอาตัวรอดได้ไปตามๆกันเรื่องนี้หมดเท่านี้วันนี้พักเท่านี้นะเพราะฉันมีงานมากต้องมีภาระเป็นพ่อบ้านเองขอไปทำงานอื่นก่อนวันพรุ่งนี้ถ้ามีเวลาจะเล่าให้ฟังใหม่แต่ไม่แน่นักด้วยพวกศาลไม่ใช่ศาลเจ้าเป็นศาลตัดสินเขาว่าเขาจะมาหาถ้าเขามาก็คงไม่มีเวลาคุยถ้าเขาไม่มาจะเล่าเรื่องพระพุทธฉายให้ฟังมีปาฏิหาริย์เหมือนกันที่แปลกออกไปก็คือพระเขียนที่ร่วมเดินทางไปด้วยเกือบเสียทียักษ์เอาไว้รู้กันวันหน้าวันนี้เหลืออีก15นาทีจะ11นาฬิกาจะพักฉันเพลและทำงานอื่น
ขอลูกหลานทุกคนที่รับฟังจงทรงตัวอยู่ในความดีโดยธรรมทั่วกันเถิดประวัติหลวงพ่อปานเล่มปัจจุบัน